คุณยายชื่ออะไรคะชื่อเคียนทวินค่ะแล้วคุณยายอายุเท่าไหร่กันเหรอคะ 7.466 ค่ะแล้วคุณยายได้ซักผ้าตากผ้าเองไหมคะตากเองตากเองตากเองปริมาณมากเลยใช่ไหมคะค่ะหลายตัวอ๋อค่ะแล้วคุณยายมีปัญหาอะไรเวลาตากผ้าบ้างไหมคะปวดหลังปวดแขนปวดไหล่คุณยายล่ะคะปวดค่ะแล้วไม่ต้องปวดขาไม่ต้องปวดไหล่เลยอ๋อค่ะ